โยสวัสดีวิรุณเมกาสวัสดีวิรุณดูไบสวัสดีวิรุณชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมเจ้าตัว Fate Samurai Remnant กันนะครับอันนี้พี่ซื้อมาราคาประมาณ 1,800 บาทนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปเนาะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นไฟเตอร์ MMORPG นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็มาจักรวาล Fate นะท่านผู้ชมนะจากการ์ตูนเรื่อง Fate นะครับท่านผู้ชมภาคนี้นะครับมันจะเป็นภาคซามูไรเรมแนนท์น้องท่านผู้ชมนะเราจะได้รับบทบาทเป็นซามูไรนะครับที่อยู่ก็ได้รับเข้าร่วมในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นะในประมาณยุคเอโดะนะครับปี1680กว่าๆนะท่านผู้ชมนะโดยบังเอิญนะครับเราก็ได้เซเบอร์มาต่อสู้นะท่านผู้ชมนะคือสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับมันก็จะมีพวกแบบค้าต่างๆนะครับที่เขาอัญเชิญพวกเซอร์เวนหรือว่าวีรบุรุษวีรชนที่เก่งๆสมัยก่อนออกมาต่อสู้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแลนเซอร์เซเบอร์แคสเตอร์เบอร์เซอร์เกอร์อาร์เชอร์แล้วก็อะไรอีกนะไอหลายๆตัวนะท่านผู้ชมนะรวมกันประมาณ7ตัวนะก็ถ้าใครชนะเป็นคนสุดท้ายก็จะได้จอกศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับเกมนี้เป็นเกมแบบเล่นคนเดียวนะไม่มีโหมดออนไลน์นะครับเล่นได้คนเดียวนะครับภาพก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเฟรมในเกมนี้จะได้ประมาณ15ถึง30เฟรมนะ15ถึง30เฟรมนะครับก็ราคาซื้ออยู่ 1,800 บาทนะครับสำหรับแผ่นเกมนี้ลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปส่วนตัวเครื่องนะครับเราจะพูดถึงตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องนี้จะเป็นตัวเครื่องเล่นเกมพกพานะครับขนาดกระทัดรัดนะก็ขนาดหน้าจอ7นิ้วเป็นพาเนล OLED หน้าจอเป็น OLED นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ให้แบตมาถึง 4,300 มิลลิแอมป์นะเล่นได้นานสูงสุดถึง5ถึง8ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมนะในโหมดหูฟังนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอดจอยได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ต่อออกจอได้ด้วยนะครับความแรงของเครื่องนี้อยู่ที่ประมาณ 0.4 เทราฟล็อปนะต่อออกจอจะอยู่ที่ 0.5 เทราฟล็อปแล้วก็สามารถที่จะชาร์จผ่าน Type-C รู Type-C ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีช่องใส่ Micro SD Card นะมี ROM มาให้ในตัวอยู่แล้ว 64GB นะครับช่องใส่ Micro SD Card นี่จะใส่ได้สูงสุดถึง 2TB นะครับแล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง AUX 3.5 ช่องระบายความร้อนแล้วก็ช่องเสียบเกมการ์ดอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะก็เป็นการเล่นเกมพกพาที่ดีนะไม่จำเป็นต้องต่อเน็ตก็เล่นได้นะครับในส่วนของเกมที่ไม่ต้องใช้เน็ตนะฮะการซื้อแบบตลับมันก็จะเป็นข้อดีนะเวลาเราเบื่อนะครับเราขายได้นะแล้วก็หรือว่าที่จะไม่เปลืองพื้นที่นะครับเวลาเราเสียบตลับเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็เล่นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเปลืองพื้นที่นะท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปโหลดลงอะไรพวกนี้นะครับยกเว้นอัปเดตแพทเนาะมาเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะครับหรือบอกราคาเครื่องมือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทนะท่านผู้ชมนะก็ประกันศูนย์ไทยแท้เครื่องแท้จากประกันศูนย์นะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีในส่วนของมือสองก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 7,000 ถึง 8,000 บาทนะท่านผู้ชมนะประมาณนั้นเลยมาเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะครับโคตรหลอกโคตรตรึงโคตรอันตรายฮาฟูไป let's goนี่แล้วก็จะมาอยู่ในบ้านแล้วนะมาอัพอาวุธได้นะครับนี่ใช้ดาบซะหน่อยอัพเกรดดาบโอเคนี่ poison โอเคการ์ดเปเปอร์เหรอโอ้อัพได้นะนี่ poison powder ต้องใช้ตรงนี้เหรอโอเค being maintenance อ๋อซ่อมดาบนี่สตาร์ทสวยกด E นะครับให้ตรงวง Very good ปีดาบเหรออุ้ยโอ้โหถ้าเมื่อกี้นี่ตีเสร็จหมดนี่ดาบดีเลยนี่โอ้ตีดาบนะท่านผู้ชมนะตีบวกดาบทำได้ดีมากเลยนะโรลี่สำหรับการใช้สกิลในครั้งนี้ดีนะเราแบบไม่ฝืนดึงดันนะในการใช้งานสกิลอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เราก็มาแล้วเนาะวันนี้เวิร์กช็อปใช่ไหมเวิร์กช็อปดูอ๋อนี่เรานั่นไปแล้วนี่ใช้ดาบอุ้ยอู้ดาบดีนะเนี่ยนี่ไม่ได้ใส่เหรออ๋อเราใส่ดาบได้นี่ไงอันนี้สกิลได้มา20พอยต์นะสำหรับเซเบอร์แล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เกมนี้สามารถที่จะใส่สกิลได้นะ Increase Damage นี่ไงลงเลยดิโอเคอัพเพิ่มสวยตีบวกให้โหดขึ้นนี่คอสน้อยลงโอเคเจวลี่หมดแล้วนี่หว่าตรงนี้ไป
อันนี้อะไรผู้เคสไม่เอาเราเปิดดูก่อนครับใส่ของก่อนนะนี่เชงเมาส์นี่ไงนี่ไงนี่ไงดาบโอ้โจมตีเพิ่มขึ้นสวยใส่เลยเดี๋ยวนี่ตีแรงขึ้นนะบอกก่อนนี่ไอของดีเมาส์อ่ะนี่อ่ะสิโอ้ดาเมจเพิ่มแล้วนะคนดูนี่ใส่ไปหมดแล้วสเตตัสอีคิปสเปลโอเคเชดเอาว่ะแฮปดินเนอร์ไปไปกินข้าวกันดีกว่าเย้ very nice นี่อันนี้ช่วงแรกๆเราตอนนี้เรามาฝึกวิชาอยู่นะมาเก็บแบบ EP ไว้แบบไปต่อสู้อะไรพวกนี้ได้นะครับนี่ผ่านมาตอนกลางคืนนะสคริปต์ได้นะครับอันนี้มันจะมีแนวเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยนะเกมนี้มีภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับกับภาษาอะไรนะญี่ปุ่นนะครับนี่เราต้องจำไว้นะครับว่าเราต้องไปนั่นเนี่ยกอสวองเราตามหาเบาะแสเกี่ยวกับมาสเตอร์คนอื่นอยู่นะฮะอาวานาคอลนอร์เวย์บอร์ดเวย์เย้สคริปต์นี่ได้เบาะแสนะมอนสเตอร์ตัวต่อไปแล้วก็เขาจะมาหลังจากตอนเที่ยงคืนนะหลังจากคืนนี้เชื่อว่านายสามารถที่จะสู้มันได้นะมอนสเตอร์ที่โจมตีหลังจากตอนกลางคืนน่ะเหรอหลังจากแสงจันทร์ปรากฏน่ะเหรอโอเคไปเตรียมตัวต่อสู้ครับเควสใหม่มาแล้วนะแต่มันก็ให้เราอยู่อาซากุสะนี่หว่าเดี๋ยวต้องเลือกมาที่นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กด Y ดูก่อนนี้ดูลายก่อนโอเคนี่เราจะเห็นแบบว่ามีมอนสเตอร์อะไรอยู่แถวนี้นะครับดีเทลจะไปตรงนี้ได้เลยไหมไม่ได้เราต้องเดินทีละจุดเหรอโอเคมาต้องมาจุดนี้นะฮะขอเหล็กลายก่อนเชื่อมต่อกันก่อนนะครับ very good มาต่อไปไปสู้ตรงไหนนี่เรากำลังฝึกนะครับท่านผู้ชมนะโอเค time limit อ๋อเราเดินได้ทีละจุดถ้าไปอย่างนี้ไปด้านบนนี่1เอ้ยมันจะเดินมาต่อนั่นเรานี่หว่ามามันจะหนีมันจะหนีอ้าวแม่งเอ้ยมาマリオクのサナタ流れをโอเคสคริปต์สคริปต์อย่าพูดมากพร้อมที่จะสู้แล้วกลับไปที่เดิมไม่ได้อีกอ๋อจัดการมันได้แล้วทำไมอย่างนี้โอเคเป็นการเดินหมากนะท่านผู้ชมนะอย่างนี้มาได้เจอกันแล้วสินะเดี๋ยวเราจะได้ต่อสู้กับมันนะท่านผู้ชมนะตอนนี้I wanna curl in more than one with what to say กลัวหลอกกลัวตรึงอ่ะรอมันโหลดนะตอนนี้มาว่ะมาว่ะไปสคริปต์เลยจะให้สู้ก็ลงมานี่ฮะท่านผู้ชมนะกำลังจะได้ต่อสู้นะโอ้จอโอเลดนี่ดีมากๆเลยนะคนดูแบบมันภาพมันสวยเดินตามโรลี่ไปนะครับนี่ภาพก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงนี้จะได้15 เฟรมอะไรเงี้ยมันก็จะแกร่งขึ้นนะ20 15 20 15นะ
ถ้าลิ่นแบบลุงไปต่อสู้ไปไฟท์นี่มันจะได้ประมาณ30เฟรมนะเซเบอร์เฮ้ยอยู่ไหนบ่าเอ้ยเซเบอร์ทิ้งเราไปอีกแล้วว่าไงมีอะไรกันตรงนั้นอ่ะจับได้แล้วสคริปต์ครับคนดูอ้าวจับใครได้วะนี่ผมว่าน่าจะเป็นแคสเตอร์แน่นอนเลยนะอย่างนี้ไอ้เรื่องเนี้ยนะเราต้องได้สู้กับพวกนี้อีกแล้วบากะพวกนี้มันเป็นอันนี้เลยนี่ว่าโอ้ตามันแดงๆนี่คือถูกครอบงำแน่นอนเลยนะคนดูไอ้แล้วจะพบสมุไรมาฟันเลยดิสวยฟ้าปลบได้ครับเราสามารถที่จะคอมโบได้นะท่านผู้ชมนะกด YYYY X อะไรเงี้ยนะครับ Y นี่คือโจมตีปกตินะโจมตีแบบไลท์โจมตีเบา X ก็จะเป็นการใส่คอมโบนี่เป็นไงล่ะแป๊บนึงผมสลับปานก่อนใช้ปานโอเคสวยหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเปลี่ยนเป็นเซเบอร์แป๊บฟังถ้าเป็นเซเบอร์จะจบไวจัดเลยนะอะไรเหรอนี่เป็นไงนะสวนทีเดียวตายเลยเด็กครับคลายมนคลายมนเฮ้ยยังไม่ตายนี่ปิดคอมโบครับปิดคอมโบนี่เป็นไงนะติดคอมโบหัวตึงหัวตึงสับเรียบร้อยหรือยังเซเบอร์เรามันจะมีระยะเวลาที่เราเล่นเซเบอร์ได้นะคุณดูนะฟันสวยโหมันชาร์จพลังนี่โจมตีประสานเรียบร้อยฮะสวย Before all enemy เรียบร้อยบักคุณท่านซามูไรขอบคุณมากเลยนะเออทำไมได้คุณซามูไรช่วยไว้นี่ฉันคงไม่รอดเลยนะไอฉันเรียกคุณว่าอะไรดีฉันชื่อมิยามิโตะมิยามิโตะโรลิแล้วเธอล่ะที่นี่อันตรายนะรู้ไหมเธอต้องไปจากที่นี่ท่านซามูไรนี่ค่อนข้างเป็นคนดีจังเลยนะฉันจะจำไม่ลืมเลยนะฉันเป็นไรเดอร์เป็นเซอร์เวนต์ของยูโนแม่งกูเจอไรเดอร์ที่ผ่านแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นโรลี่ไปจัดการตรงนั้นกันก่อนค่อยคุยกันไปอ๋อได้โปรดซาโรลิช่วยโชว์พลังให้ฉันดูหน่อยหวังพึ่งพลังอยู่นะนี่ฮิวให้โอ้โหฮิวอยู่ดาเมจได้วะนี่เป็นไงล่ะทำไมเหมือนฟันจะไม่เข้าเลยวะแม่งธาตุอะไรวะนี่สุดจัดๆสวยเก็บดาเมจเลยนะอย่างนี้โอ้นี่มันบัฟได้นี่หว่าไรเดอร์ตัวนี้เย้มาดามาดาอือนี่มันอะไรกันนะสคริปต์เลยนะครับเดวิดจากศัตรูมานะนี่เป็นไรเดอร์นะโรกไรเดอร์เหรอชีสทามามูทามามุเหรอชื่อทามามุเหรอสกิปเลยฮะโอเคนี่เห็นไหมผ่านตรงนี้มาแล้วเราได้เดินต่อสินะสกิปครับไหนมันเดินไปตรงไหนนี่ตัวนี้
อย่าคิดมากอย่าคิดมากมาเดี๋ยวประจบกันเลยเดี๋ยวนี้ตรอเลยเดี๋ยวครับ very good รอโหลดแมปโอเคโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมเฟซซามูไรเรมเน้นนะท่านผู้ชมนะก็ลิงก์ซื้อแผ่นอยู่ด้านล่างคำจะได้คลิปนะไปซื้อกันมาได้นะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้เนาะสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนนะครับส่วนตัวเครื่องก็อยู่ด้านล่างคำจะได้คลิปเช่นเดียวกันนะไปซื้อกันมาได้นะสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า